ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่โปเกโรกทัวร์นาเมนต์วันนี้นะครับทุกคนอยู่กับช่องปวดหลังเกมมิ่งและผมได้จัดการแข่งขันโปเกโรกทัวร์นาเมนต์เพื่อหาคนที่เล่นเกมนี้ได้เร็วและเก่งที่สุดในช่องของเราเนี่ยทำคลิปเกี่ยวกับโปเกโรกเยอะแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมจะไม่อธิบายซ้ำแล้วกันว่าเกมนี้มันทำอะไรแต่สรุปสั้นๆก็คือมันเป็นเกมแบบแนวโรกไลค์นะครับที่เราต้องทะลุประมาณ200ด่านให้ได้นะครับซึ่งเราก็จะมาดูกันว่าในวันนี้เนี่ยจากผู้เข้าแข่งทั้งหมด6คนใครจะเล่นเกมนี้ได้ไกลที่สุดนะครับเป็นจำนวนด่านที่เยอะที่สุดเนี่ยในเวลา1ชั่วโมงแต่จัดการแข่งขันเฉยๆเนี่ยมันก็ธรรมดาไปเพราะฉะนั้นผมก็เลยจะมีเงินรางวัลนะครับให้กับผู้เข้าแข่งขันด้วยผู้ชนะคนที่1นะครับได้ 1,000 บาทคนที่2ได้500บาทและหลังจากนั้นเนี่ยลงมาก็จะเป็น100บาทนะครับขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เข้าแข่งขันในวันนั้นซึ่งก่อนอื่นเลยมาดูกฎการแข่งขันกันก่อนดีกว่าและกฎของการเล่นวันนี้นะครับก็คือ1นะครับทุกคนต้องเริ่มบัญชีใหม่เพื่อให้ทุกคนสามารถเริ่มเล่นเกมได้เท่ากันไม่มีใครได้เปรียบสีเปรียบ2เนี่ยใน1ชั่วโมงนั้นน่ะใครสามารถเข้าไปได้ไกลที่สุดก็ถือว่าเป็นผู้ชนะถ้าเกิดมีคนบังเอิญจบบอสได้200ด่านคนที่จบบอส200ด่านได้คนแรกก็คือผู้ชนะแต่มันจะมีหรือเปล่านะ3นะครับระหว่างการเล่นสามารถรีเกมได้ตลอดเวลานะครับเล่นสู้แล้วแพ้รีเซ็ตเกมขึ้นมาสู้ใหม่ได้ไม่ซีเรียสไม่ว่ากัน4นะฮะหากเรารู้สึกว่าเล่นแล้วมันติดนะครับสามารถเริ่มเล่นเซฟเกมใหม่ด้วยก็ได้เพราะว่าเกมนี้มีระบบเซฟได้5สล็อตนะฮะอันนี้ขึ้นอยู่กับคนเล่นแล้วว่าอยากจะเก็บเซฟเก่าไว้หรือเปล่าซึ่งถ้าอยากเก็บไว้ก็เริ่มเซฟใหม่แล้วก็เล่นไปเรื่อยๆก็ได้จะเล่นกี่เซฟก็เล่นไปโอเคครับกฎของเรามีแค่นี้จริงๆนะครับก็คือเริ่มบัญชีใหม่แล้วก็เล่นกันเลยนะครับถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะฮะไปลองดูกันนะครับว่าจะมีคนสามารถจบชาเลนจ์200ด่านได้ภายใน1ชั่วโมงกับบัญชีใหม่หรือเปล่าแต่ก่อนที่ทุกคนจะไปดูกันนะครับหากทุกคนดูคลิปของผมในช่องปวดหลังเกมมิ่งเนี่ยมา 2-3 คลิปแล้วรู้สึกว่าเอ้ยสไตล์มันใช่เนี่ยอยากจะให้ทุกคนฝากเช็คให้หน่อยนะครับว่ากดติดตามช่องของเราแล้วหรือยังนะครับบางคนเนี่ยก็เห็นคลิปของผมขึ้นมาในหน้าฟีดบ่อยๆก็นึกว่าตัวเองกดติดตามนะครับการกดติดตามไม่ได้ทำให้ทุกคนเห็นคลิปของผมเยอะขึ้นหรือน้อยลงหรอกครับแต่ว่ามันจะทำให้ช่องของผมมีผู้ติดตามมากขึ้นเพราะว่าผมอยากให้ผู้ติดตามของเราไปถึง 200,000 ซับให้ได้นะครับภายในปีนี้นะครับฝากเช็คให้นิดนึงแล้วกันโอเคครับพูดถึงเรื่องช่องแค่นี้พอเราไปดูผู้เข้าแข่งขันของวันนี้กันดีกว่าคนแรกโฟจมะอายุ23เพนกวินน้ำประสบการณ์เล่นยาวนานกว่า200ชั่วโมงเฮ้ยแค่200เองเหรอ200ก็เยอะแล้วนะพี่มันเกินไปแล้วคนที่2นะครับคุณนานิกะนะฮะไหนประสบการณ์การเล่นเล่นชิลๆยังไม่จบสักรอบแต่อยากร่วมสนุกด้วยอยากจะพูดอะไรขิงชาวบ้านไหมครับไม่มีอะไรจะขิงเลยเพราะเล่นยังไม่จบสักรอบเลยครับ ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเล่นเป็นก็พอโอเคครับคนที่3คุณเรนะฮะคุณเรประสบการณ์การเล่นอาทิตย์กว่าๆณวันสมัครเนาะป่านนี้น่าจะ2อาทิตย์แล้วสามารถจบคลาสสิกได้แล้วใช่ครับจบไปรอบหนึ่งแล้วครับผมก็จริงๆก็พื้นฐานก็มีอยู่บ้างครับเรื่องของโปเกมอนเท่าที่เคยสัมผัสมาแต่ก็ไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นนะครับที่จบคลาสสิกได้คือคู่ครับโอเคคนที่4นะครับช็อปช็อปนะฮะคุณแน็กนะครับครับสวัสดีครับเล่นโหมดคลาสสิกรอบเดียวผ่านกว่าจะผ่านใช้หลายวันมีอะไรอยากจะฝากขิงคนดูกับคนอื่นไหมครับเน้นเข้าร่วมครับเน้นเข้าร่วมโอเคได้ครับคนอย่างเงี้ยครับไปได้ไกลสุดเลยฮะคุณมะม่วงฮะDiscord ชื่อมีหรือหมีอยู่ไหมครับเปิดไมค์ด้วยผมขิงให้ประสบการณ์การเล่น300ชั่วโมงจบ Endless 8รันแล้วนะฮะเล่นเยอะกว่าผมอีกอาจจะบอกแค่นะน่าจะประสบการณ์นับจากชั่วโมงเนี่ยเยอะสุดในไลฟ์แล้วต่อไปแอดมินเคเล่นแต่โหมดคลาสสิกเพราะไม่ผ่านสักทีอันนี้น่าจะเป็นผู้เข้าแข่งขันที่อายุน้อยที่สุดนะครับในดงเด็กหนวดของพวกเรานะครับอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับผู้เข้าแข่งขันนะครับมีตั้งแต่แบบมือใหม่นะครับเล่นเกมยังไม่เคยจบเลยด้วยซ้ำไปจนถึงแบบมือเก๋าอ่ะเล่นเกมจบไปแล้วเล่นระบบที่เรียกว่า post game นะครับก็คือ endless mode เนี่ยไปจนแบบเคลียร์ไปหลายรอบแล้วก็มีเหมือนกันนะครับซึ่งความต่างของความรู้แล้วก็ประสบการณ์ในการเล่นเกมเนี่ยมันจะออกมาเป็นแนวไหนนะฮะผมก็คิดว่ามันน่าสนใจอยู่นะโดยความต่างของสกิลอันแรกเนี่ยก็คือเรื่องของการเลือกโปเกมอนเริ่มต้นในการเล่นเกมครั้งนี้ปกติในการเริ่มบัญชีใหม่เนี่ยเราจะมีแต่โปเกมอนเริ่มต้นให้เราเลือกนะครับ3ตัว9ภาคก็คือ27ตัวนะฮะโดยรวมแล้วเราก็จะเลือกไปได้แค่3ตัวเท่านั้นนะครับเรามาดูกันดีกว่าว่าแต่ละคนเลือกอะไรกันบ้างคุณโฟเรียบร้อยไหมเรียบร้อยครับผมมีกลยุทธ์หรือยังว่าวันนี้จะใช้ตัวไหนถ้าเลือกก็นั่นแหละไอ้ อะไรเทไฟแมวพืชแล้วก็มัดมิสซึโกโรมัดคลิปคุณนานิกะคุณมีกลยุทธ์หรือยังว่าคุณจะใช้ตัวเริ่มต้นเป็นตัวอะไรคิดไปแล้วครับก็คงจะต้องเป็นตัวจระเข้ตัวพืชแล้วก็ตัวมิสซึโกโรครับใช่ครับเนี่ยเก่งที่สุด
ได้ได้อ่าคุณเรคุณมีกลยุทธ์หรือยังครับว่าคุณจะเริ่มต้นด้วยตัวอะไรเท่าที่ผมคิดมาจะเริ่มด้วยการใช้ฟุยโคโค่ครับ KFI Gen 9ครับผมรู้สึกว่าตัวนั้นเป็นตัวที่แบบน่าสนใจได้แล้วอีก2ตัวล่ะอีก2ตัวที่ผมเล็งไว้คือ Charmander ครับที่โตคางิแล้วก็อาจจะเป็น Froggy ครับกบเทพ Gen 6คิดไว้ตอนนี้กบเทพเลยสวัสดีครับครับผมมีกลยุทธ์หรือยังครับว่าคุณจะใช้ตัวไหนน่าจะเป็นไอ้ KFI ครับอ๋อ KFIแล้วอีก2ตัวมียังน่าจะคาแม็กคาแม็กน่าจะบานะครับบานะโอ้เจนวันเนอร์เนี่ยแต่เลซาดอนไม่ใช่ ไม่แย่ไม่แย่ไลน์อัพนี้อ่ะแอดเคมีกลยุทธ์หรือยังว่าจะใช้ตัวอะไรคือว่าตอนนี้น่าจะใช้เทไฟเจน9ในการดันไปช่วงต้นเกมให้ได้เร็วอ๋อแล้วตัวอีก2ตัวอีก2ตัวจะเอาเป็นธาตุน้ำเริ่มต้นที่เป็นแฟรี่กับเหนียวสักการะดาครับโอเคโอเคคุณมีไม่มีไมค์นะฮะวันนั้นเขาบอกผ่านแอดมินว่าใช้โปเกมอนอะไรบ้างนะครับก็คือฟุยโคโค่นะครับป๊อปลิโอแล้วก็สปริกาติโต้นะฮะโอเคเราเกิดกันมานานแล้วเริ่มเล่นเกมกันเลยดีกว่าเปิดมานะครับคุณโฟนะครับผู้เล่นคนแรกของเราหยิบฟุยโคโค่ออกมานะครับแต่ว่าไม่ใช้นะครับใช้เป็นสปริกาติโต้คือจริงๆคอนเซปต์คือเราควรจะบิลแค่ตัวเดียวนะครับเพราะว่าตอนต้นเกมมันเก็บเลเวลยากนะครับแต่ไม่เป็นไรผมเชื่อว่าคุณโฟเนี่ยเขาเล่นเกมมาเยอะแล้วเขาผ่านแน่นอนนะครับคนนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญเกมที่แข็งแกร่งมากๆคนนึงเลยทีเดียวใน10เวฟแรกนะครับทุกคนก็ดูผ่านได้สบายอยู่นะครับแต่ว่านะครับมีคุณนานิกะนี่แหละครับที่พิเศษกว่าคนอื่นเลยนะครับได้ท่าโกงอย่างแฟร์บริสเจ้าตัวถึงกับสตันเลยทีเดียวโอ้ช็อกสตันเลยเจอท่าโหดเข้าไปได้ท่าแฟร์บริสมาตอนต้นเกมนับว่าไม่แย่สถานการณ์ในตอนนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าคุณโฟชามานะครับหลุด10เวฟแรกออกไปได้แล้วนะครับแต่ว่าก็มาเกิดปัญหาในเวฟที่24นะฮะดวงแต่ดวงแย่มากตอนนี้อาจจะมีการรีนะเพราะมันคุณซิกซากูลเต็มซิกซากูลเต็มเกมเลยมันได้แต่กัปตันนี่อ่ะตอนนี้อ๋อไม่ได้ปิกอัพด้วยผมว่าอาจจะต้องรีนะอาจจะต้องรีนะไปดีกว่าเอาใหม่เลยผมพลาดต้นเกมไปเยอะมากเลยอ่ะโอ๊ยกดผิดโอ้โหเนี่ยแหละคนเล่นเอ็นเลดอะมือเร็วเลยตัดไปภาพอีกคนนึงนะครับที่มีชั่วโมงบินพอๆกันเลยนะครับก็คือคุณมีนะฮะเขาบอกว่าเล่นเกมมามากกว่า300ชั่วโมงแล้วอย่างที่เห็นนะครับเขาโชคร้ายนะฮะไปเจอเทรนเนอร์ที่มีโปเกมอนชนะทางนะครับในเวฟที่16ทีนี้ห้องแข่งที่5คุณหมีที่ไม่มีโอ้โชคร้ายว่ะโชคร้ายเพราะว่าเจอตัวน้ำแล้วฟูเอโฮโคคือแบบบิ้วตัวเดียวโอ้โหเอสเทรนเนอร์ยากเลยอ่ะอันนี้คือยากเลยแต่ว่าก็รีเซ็ตไปมาจนชนะได้นะครับรีเลยโอ้ยไปรอดเว้ยไปรอดโอเครอดสุดยอดสุดท้ายนะครับก็ไปแพ้ภายตรงโปเกมอนบอสเวฟที่20นะครับเขาก็เลือกที่จะไม่รีเซ็ตแล้วนะครับเริ่มเกมใหม่เลยดีกว่าตรงนี้ขอย้ำนะครับว่ากฎของเกมคือเราจะเริ่มเล่นเกมใหม่กี่ครั้งก็ได้นะครับเพราะว่าเกมนี้มีระบบการสุ่มโปเกมอนกับเทรนเนอร์ที่มันไม่เหมือนกันในแต่ละรันของเรานะฮะตอนต้นเกมเนี่ยมันเป็นเรื่องของดวงครับถ้าเราสุ่มได้ตัวดีเราก็ไปได้ฉลุยแต่ว่าถ้าสุ่มได้ตัวไม่ดีเนี่ยบางทีเริ่มเล่นใหม่จากตอนต้นเลยดีกว่ามันก็อาจจะไปได้เร็วมากกว่านะซึ่งผู้เชี่ยวชาญทั้ง2คนเนี่ยเริ่มเล่นเกมใหม่แบบเนิ่นๆเลยอ่ะอาจจะเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ก็ได้นะฮะเอาเป็นว่า2คนนี้อาจจะแอดวานซ์เกินไปนะครับลองมาดูผู้เล่นสายชิลกันดีกว่าอย่างที่เห็นนะครับคุณนานิกานะครับค่อยๆรันผ่านเวฟ11ไปได้นะฮะแต่ก็เหมือนกับว่าถ้าแฟร์บิสที่เมื่อกี้ตัวเองสตันไปเนี่ยก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะฮะตรงนี้จะเห็นว่าหลายๆคนอาจจะฟลุกได้ไอเทมหรือโปเกมอนเทพมาแต่สุดท้ายถ้าเราต้องรีเซ็ตหรือว่าเริ่มเล่นใหม่เนี่ยไอเทมพวกนี้มันก็จะไม่ค่อยมีค่าเท่าไหร่หรอกครับเทรนเนอร์คนต่อมานะครับคุณริวนะฮะกำลังสู้กับเวฟได้อย่างสบายๆเลยครับส่วนคุณช็อปช็อปเนี่ยก็ไม่น้อยหน้านะครับไปเจอกับหัวหน้ายิบในเวฟที่20เรียบร้อยแล้วส่วนแอดเคนะครับคนเล่นคนสุดท้ายของเรานะฮะวิ่งรันนะครับไปเจอน้องไอวี่คู่แข่งนะครับในเวฟที่25แล้วด้วยว่าแต่ตอนนี้เนี่ยของแอดเคกับคุณช็อปช็อปเนี่ยฟูเอโฮโคแปลงร่างเป็นร่าง2นะครับเล่นเกมมาไม่ถึง5นาทีเลยนะเรียกว่าไปได้ไวมากๆเลยครับเพียงแค่10นาทีแรกเนี่ยเราก็เห็นแล้วว่าต่อให้เป็นโปเกมอนเริ่มต้นตัวเดียวกันเนี่ยความแตกต่างของการเล่นก็ไม่เหมือนกันแล้วเรามาดูนาทีที่20กันดีกว่าเราจะเห็นนะครับว่าตัวเต็งอย่างคุณโฟจามาเนี่ยอยู่ในด่านที่5นะฮะแต่ว่าเนี่ยเป็นแค่ตอนต้นเกมนะครับถ้ามันไฟติดจริงๆเนี่ยมันก็ไปได้ลึกอยู่นะครับยังตามคนอื่นทันอยู่มีหลายรอบแล้วแต่ว่าไม่เอาเริ่มใหม่ดีกว่าน่าจะทันอยู่18นาทีได้อยู่18นาทีแรกนะฮะด่าน5ครับผม18นาทีด่าน5นะครับไม่ไปไหนต่อให้เขาต่อให้ผมต่อให้เหรอเนี่ยส่วนคนมีนะครับผู้ท้าชิงหลักอีกคนนึงนะครับก็เริ่มใหม่เหมือนกันนะครับ
หรือว่าทั้งสองคนที่กำลังต่อให้มือใหม่คนอื่นอยู่ก็ไม่รู้นะแตกต่างจากคนที่เล่นเป็นม้ารองมากๆนะฮะเพราะว่าแอดเคเนี่ยแหละครับตอนนี้เป็นม้ามืดที่แท้จริงแล้วนะครับในขณะที่คนอื่นเริ่มรันใหม่เวฟที่5ถึง10นะฮะแอดเคไปถึงเวฟที่52เรียบร้อยแล้วเรียกว่าไปได้ไกลที่สุดนะครับในบรรดาผู้เข้าแข่งขันทุกคนเลย52ไปลึกจังไอผมดวงดีที่ได้แคนดี้เฉยๆครับแคนดี้จ้าสุดยอดส่วนคนอื่นๆก็กำลังเร่งสปีดนะครับในการผ่านรันกันอยู่เราไปดูที่คุณริวกันต่อดีกว่าคุณริวเนี่ยตรงนี้ต้องบอกก่อนว่าคู่แข่งในเกมเนี่ยจะสุ่มใช้โปเกมอนเริ่มต้นไม่เหมือนกันนะครับเราก็มีโอกาสเจอทั้งตัวพืชตัวไฟตัวน้ำนะฮะซึ่งถ้าเขาโชคดีตัวพืชเนี่ยมันก็จะแพ้ทางโปเกมอนตัวแครี่หลักจระเข้ไฟของเราก็นับว่ามีโอกาส1ใน3นะครับที่คู่แข่งเขาจะแพ้ทางเรานะครับทำให้รันเราวิ่งไปได้ง่ายมากขึ้นเล่นเกมมา12นาทีเมื่อจบเวฟที่23นะฮะคุณอนิกาก็วิวัฒนาการฟูเอโคโค่ได้แล้วนะครับก็ถือว่าตามคนอื่นได้เริ่มทันแล้วส่วนทางคนช็อปเวฟที่32นะครับโชคดีมากๆนะครับเจอโปเกมอนชายนี่นะฮะโอ้โหชายนี่แดงของเทรนเนอร์ด้วยนะบอกว่ามีโอกาส1ส่วน 2,000 ในการเจอนะครับแถมไม่ใช่ชายนี่ธรรมดานะครับเป็นชายนี่3ดาวด้วยนะครับ1ใน10ของชายนี่ทั้งหมดนะครับพูดง่ายๆครับโอกาส1ส่วน 20,000 นะฮะแต่ว่านะครับเป็นโปเกมอนของเทรนเนอร์อีกฝ่ายนะครับจับไม่ได้นะครับก็เศร้าไปตอนนี้เล่นมา20นาทีนะครับเหมือนกับว่าความแตกต่างเนี่ยมันจะเริ่มชัดเจนมากขึ้นแล้วซึ่งความแตกต่างนะครับไม่ได้มาจากความเทพหรือประสบการณ์เลยครับดวงล้วนๆเลยทีนี้นะในช่วงนาทีที่30หรือว่าครึ่งของทัวร์นาเมนต์เนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างมาดูกันดูเหมือนว่าคุณหมีและคุณโฟนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านเอ็นเลสของเราเนี่ยจะเริ่มฟื้นตัวได้แล้วนะครับแล้วก็กำลังไล่ตามคนอื่นอย่างรวดเร็วคุณโฟโชคร้ายนะครับเจอทีมอาควานะครับซึ่งเป็นระบบใหม่ของเกมนี้นะครับคือเขาใส่ทีมผู้ร้ายเข้ามาด้วยนะฮะจริงๆทีมผู้ร้ายมีอยู่หลายทีมนะครับก็คือทีมผู้ร้ายของทุกภาคที่ผ่านมานั่นแหละแต่ว่าตอนนี้คุณโฟโชคร้ายนะครับได้ทีมที่มันใช้โปเกมอนน้ำแบบเฉพาะทางเลยนะครับซึ่งมาชนะทางจระเข้ไฟของเราแต่ว่านะครับตอนนี้จระเข้ไฟเนี่ยกลายร่างเป็นร่าง3นะครับในเวฟที่44นะฮะก็จริงๆก็มีโอกาสเครื่องติดแล้วแหละเอาเป็นว่าเนื่องจากว่าทีมผู้ร้ายเนี่ยเป็นระบบใหม่ที่มันเพิ่งมีมาตอนที่เราเล่นทัวร์นาเมนต์นี้นะครับผมคิดว่าหลายๆคนอาจจะไม่เชี่ยวชาญมากนะครับโดยเฉพาะยิ่งคุณโปกับคุณมีนะครับที่เอาแต่เล่นแต่ Endless นะครับซึ่งในโหมด Endless เนี่ยมันไม่ได้มีทีมผู้ร้ายให้เราฝึกซ้อมมือด้วยคุณริวเนี่ยไม่ต่างจากคุณอนิกานะครับอยู่เวฟที่30นะฮะเจอหัวหน้ายิมพืชเหมือนกันด้วยนะซึ่งคุณริวเนี่ยเลือกใช้โปเกมอนไฟ2ตัวด้วยนะครับดูเหมือนจะได้เปรียบคนอื่นมากเลยนะฮะส่วนคุณอนิกะนะครับเวฟ30ก็เป็นยิมพืชนะครับแล้วก็ใช้จระเข้ไฟก็ชนะได้ง่ายนะครับเหมือนเดิมนะครับขึ้นอยู่กับดวงจริงนะครับว่าเวฟที่30เราจะเจอหัวหน้ายิมใช้อะไรนะครับบางคนก็เจอตัวไฟบางคนก็เจอตัวน้ำนะฮะแต่ว่าถ้าเจอตัวพืชเนี่ยก็ไปได้เร็วสุดอ๋อแล้วอย่างหนึ่งที่น่าสังเกตนะครับคือตรงนี้เนี่ยมันมีเรื่องของระบบเซตติ้งเกมนะครับเราสามารถปรับเซตติ้งเร่งให้สปีดเกมมันวิ่งเร็วมากขึ้นได้นะครับซึ่งก็เป็นหนึ่งในเทคนิคที่ทำให้เราสามารถทะลุด่านในเกมได้เร็วขึ้นด้วยนะแล้วก็ที่เหนือกว่านั้นก็คือการปิดเอฟเฟกต์แอนิเมชันท่าโจมตีนะฮะทำให้มันไม่ต้องมานั่งโหลดเกมนานๆเนี่ยซึ่งผู้เล่นทุกคนนะครับปิดแอนิเมชันหมดนะครับยกเว้นคุณนานิกานะครับตอนนี้เล่นมาครึ่งทัวร์นาเมนต์แล้วครับ30นาทีเนี่ยก็เหมือนจะไม่ได้ปิดแอนิเมชันตรงนี้อยู่คนเดียวเลยนะครับทีนี้คุณช็อปเป็นยังไงบ้างอยู่เวฟที่55นะครับเจอน้องไอวี่นะครับเร็วจริงๆนะฮะซึ่งน่าจะต้องสู้อยู่อีกสักพักนึงเลยนะระหว่างนั้นเนี่ยเราไปดูม้ามืดเราดีกว่าแอดเคนะครับแอดเคอยู่ไหนแล้วครับช่วงนาทีที่40แอดเคไปถึงเวฟที่100แล้วนะฮะคนอื่นๆยังอยู่40 50กันอยู่เลยนะครับทะลุไปอย่างรวดเร็วเลยอ้าวแต่ว่าไม่ใช่ว่าตัวเต็งจะโชคดีทุกอย่างนะครับจอคอมดับครับจอฟ้าดับไปเรียบร้อยแล้วนะครับจอฟ้าโอ้รีคอมแล้วเข้ามาใหม่ผมเชื่อว่าคุณชนะได้แต่ว่าไม่เป็นไรนะครับตามกฎของวิดีโอนี้เนี่ยต่อให้หน้าจอคอมดับไปหรือว่ามีอะไรปัญหาอื่นๆนะก็ยังไม่แพ้นะครับเวลาจะเดินไปเรื่อยๆนะครับเราจะเดินไปเข้าห้องน้ำไปกินข้าวยังไงก็ได้นะครับขอให้กลับมาสู้ทันเวลาก็พอนะฮะแต่ว่าในระหว่างที่แอดเคกำลังแก้ปัญหาเทคนิครีสตาร์ทคอมอยู่เนี่ยมันอาจจะเป็นโอกาสของคนอื่นๆก็ได้นะครับที่จะตามให้ทันเริ่มจากคุณโฟก่อนเลยนะครับถึงเวฟที่60แล้วห่างจากที่1ตอนนี้อยู่ประมาณ40เวฟนะครับเจอหัวหน้ายิมนะครับแต่ว่าด้วยการที่ว่าจระเข้เป็นร่าง3เนี่ยตรงนี้มันจะเป็นจุดที่มันเริ่มไปได้เร็วแล้วคุณวิวเนี่ยก็แปลงร่างจระเข้เหมือนกันนะครับตบมือครับต่อไปนี้คุณจะเครื่องติดแล้วไปช็อต2ในเวฟที่48ดวงดีอีกแล้วนะครับเจอที่แปลงร่างเมก้านะฮะคือในทีมเค้าเนี่ยมีลิซาดอนนะครับสามารถแปลงร่างเมก้าได้2รูปแบบเลยคือคุณริวเขาใช้โปเกมอนไฟ2ตัวนะครับถ้าโชคไม่ดีไปเจอตัวน้ำนะครับก็จะทำให้เล่นติดๆขาดๆหน่อยนะส่วนคุณมีนะครับเจอแก๊งแม็กมานะครับในเวฟที่62นะครับเหมือนเดิมครับเขาเป็นธาตุไฟดินก็จริงนะครับแต่ว่าเราเป็นจระเข้ร่าง3สามารถบัฟพลังด้วยทอร์ส2นะครับก็เลยผ่านไปได้ไม่เป็นปัญหาเท่าไหร่แต่ว่าคุณนานิกะอ้าว
สู้กับโปเกมอนบอสให้เป็นโปเกมอนเริ่มต้นนะครับเหมือนจะสู้ไม่ได้นะเนี่ยไม่รู้จับนี่จงใจหรือว่าจำใจนะครับคือการจับเนี่ยก็เป็นเทคนิคในการทำให้เราผ่านบอสได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าตอนนี้คุณอดิกะก็มีโปเกมอนเริ่มต้น4ตัวไปแล้วนะคือในมุมมองผมเนี่ยบางทีการจับโปเกมอนหรือว่าการหนีจากโปเกมอนป่าเนี่ยก็เป็นหนึ่งในเทคนิคการผ่านเกมนี้เหมือนกันนะครับแต่โดยรวมแล้วถ้าเราหนีเยอะหรือว่าจับโปเกมอนเยอะเนี่ยเราก็จะได้ค่าประสบการณ์น้อยลงนะครับโปเกมอนเรามันก็จะไม่เก่งเท่านะครับแต่ว่าก็ดีกว่าปล่อยให้ตัวเองแพ้นั่นแหละคนที่มาแรงที่สุดตอนนี้นะครับก็คือคุณช็อปช็อปนะครับตึงมือนะครับไปเจอน้องไอวี่ที่เวฟ95แล้วนะฮะก็คือเรียกว่าตามแอดเคแทบจะไม่ห่างนะครับถ้าแอดเคไม่รีบกลับมาจากคอบดำเนี่ยก็อาจจะโดนแซงแล้วนะเนี่ยตรงนี้เนี่ยทุกคนจะเห็นว่าฟูเอโฮโคนะครับกลายร่างเป็นร่าง3แล้วพอมันเป็นร่าง3เนี่ยมันจะมีท่าโจมตีชื่อว่าทอส2นะครับยิ่งเราโจมตีเราจะยิ่งเพิ่มพลังโจมตีพิเศษให้กับโปเกมอนตัวนี้นะครับมันเป็นโปเกมอนที่เราแค่หลับหูหลับตากดโจมตีนะครับแล้วมันก็จะเก่งขึ้นเองนะครับทำให้เราสามารถเล่นเกมได้เร็วมากณตอนนี้เนี่ยเราอยู่ที่ประมาณ20นาทีสุดท้ายของทัวร์นาเมนต์นี้แล้วนะแม้ตอนแรกเนี่ยมันจะมีผู้นำโด่งนะครับแต่ว่าผู้นำโด่งเนี่ยก็เริ่มถูกคนอื่นตามทันแล้วนะครับเพราะปัญหาทางเทคนิคนะฮะมาดูกันดีกว่าว่าในช่วงนาทีสุดท้ายเนี่ยมันจะเป็นยังไงกันบ้างแอดเคนะครับช่วงนาทีที่50ก็คัมแบ็กนะครับเข้าสู่เวฟที่120ได้แล้วแล้วก็เอ้ยคอมดับอีกแล้วจอฟ้า2รอบระหว่างที่แอดเคเขายังซ่อมอยู่นะฮะซึ่งผมยังเชียร์อยู่นะว่าคนอื่นอาจจะเล่นไม่ทันก็ได้นะครับเพราะเมื่อกี้มีไม่กี่คนในที่ถึงด่าน100เหมือนกับว่าคอมของแอดเคนะครับจะไม่สามารถอัดหน้าจอแล้วก็สตรีมพร้อมกันไปได้อย่างง่ายเลยนะครับเนี่ยส่วนที่2นะครับคุณช็อปนะครับก็ไม่น้อยหน้าเช่นเดียวกันนะครับ115นะครับแล้วก็สู้กับทีมอาควาเวฟที่110ถึง120เนี่ยจริงๆมันเป็นระบบใหม่ของเกมนี้นะครับมันจะเจอทีมผู้ร้ายหลายคนนะครับซึ่งแต่ละคนก็จะมีโปเกมอนหลายตัวด้วยนะฮะเสียดายมากๆนะครับที่เขาต้องเจอทีมอาควาที่เป็นโปเกมอนน้ำนะครับฟูเอโฮโคร่าง3เนี่ยมันโจมตีรัวๆบางทีมันก็ชนะไม่ได้นะครับทำให้เสียเวลามากนะอย่างที่บอกนะครับไอ้ตรงเวฟตรงนี้มันเป็นระบบใหม่นะครับหลายๆคนอาจจะไม่คุ้นชินมากนะครับทำให้แบบบางทีก็แบบไม่ได้เตรียมตัวมาดีพอพูดถึงการเสียเวลามากนะครับมาดูตัวตึงที่โชคไม่ค่อยดีเท่าไหร่ดีกว่าคุณโฟนของโฟจามานะฮะตอนนี้เริ่มเครื่องติดแล้วนะครับตามอยู่ไม่ห่างเท่าไหร่เองนะครับเข้าสู่เวฟ100ได้สำเร็จแล้วส่วนคนมีนะครับก็ดวงดีใช้ได้นะครับเจอโอเกอร์ปองนะครับโปเกมอนในตำนานเจอเทพจับได้ด้วยจับเหรอแต่ว่าเหมือนกับว่าจะจับไม่ได้นะครับคือทัวร์นาเมนต์นี้อะไรก็ไม่รู้นะครับเจอทั้งชายนี่ทั้งตำนานนะฮะน่าเสียดายนะครับที่ทุกคนต้องเริ่มเซฟเกมใหม่นะครับถ้าเล่นในเซฟปัจจุบันเนี่ยน่าจะดีใจมากเลยอีก2คนนะครับคุณริวกับคุณนาฬิกายังคงตามมาอยู่นะครับคุณริวอยู่เวฟ90นะครับสู้กับหัวหน้ายิมอยู่ส่วนคุณนาฬิกาเนี่ยสู้กับทีมแมกมาตอนนี้ยังห่างกับผู้เล่นคนอื่นอีกระดับนึงเลยนะตอนนี้มันจะเริ่มชัดเจนนะครับว่าใครไปได้ไกลและใครติดตรงไหนนะฮะในความคิดผมเนี่ยสุดท้ายนะครับต้นเกมเนี่ยมันใช้โชคเยอะนะฮะแต่ว่าตอนกลางๆเกมที่เครื่องคนเริ่มติดแล้วเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของสกิลนะครับแล้วก็ความรู้การเล่นเกมแล้วแหละและนะครับก็ถึงเวลานะครับสำหรับ10นาทีสุดท้ายนะครับของการเล่นทัวร์นาเมนต์ครั้งนี้มาถึงที่คุณริวกับคุณอดิกาก่อนนะครับเร่งมาไม่แพ้กันนะครับตอนนี้คุณริวเวฟที่100นะครับส่วนคุณอดิกาก็ตามถึงเวฟที่95ซึ่งเวฟ95เป็นเวฟของคู่แข่งนะฮะก็จะใช้เวลากับการสู้นานหน่อยแล้วกันส่วนคุณโฟจะมานะครับเรียกว่าสถานการณ์แย่นิดหน่อยนะครับติดตรงบอสทีมอควานานไปหน่อยนะครับขอย้ำนะครับว่าจระเข้ที่ทุกคนเลือกมาเนี่ยมันเก่งมากนะแต่ว่ามันสู้ตัวน้ำไม่ค่อยได้แล้วมันจะเล่นช้านะครับนี่คือคุณโฟเขาเตรียมตัวมาแล้วนะครับเตรียมแมวพืชสำรองมาแล้วนะครับนับว่าวางแผนมาระดับนึงนะครับแต่ว่าก็ยังชนะได้ยากอยู่ดีกลับมาที่คุณมีนะครับตามมาแบบแรงแซงทางโค้งนะครับเร่งสปีดสูงสุดนะครับถึงเวฟที่140แล้วเมื่อกี้เขาตัดสินใจไม่สู้กับโอเกอร์ปองนะครับตีให้ตายนะครับซึ่งคิดถูกแล้วนะครับเพราะว่าถ้าเสียเวลาตรงนั้นเนี่ยไม่สามารถตามผู้เล่นคนอื่นทันได้แน่เลยส่วนคุณช็อปนะครับฝ่าฟันหัวหน้ายิมในเวฟ140มาแล้วจนเข้าไปสู่น้องไอวี่นะครับใน145นะฮะน้องไอวี่145เนี่ยผมขอบอกเลยว่าเป็นอุปสรรคอันยิ่งใหญ่ของคนเล่นโปเกโรเลยนะครับโดยเฉพาะยิ่งคนที่เพิ่งเริ่มเล่นใหม่ๆนะฮะยังไม่จบนะครับแวะมาดูที่ตัวตึงดีกว่าแอดเคนะครับหลังจากที่รีสตาร์ทคอมมาหลายรอบนะครับก็กลับมานะครับแล้วก็กลับมาอย่างรวดเร็วนะครับพุ่งไป145เหมือนกันนะครับสู้กับน้องไอวี่อีกนะฮะเขามีโปเกมอนเยอะนะครับ6ตัวนะครับแถมยังมีตัวที่เก่งที่สุดนะครับก็คือเรควาซานะครับเป็นโปเกมอนในตำนานด้วยนะฮะโดยรวมแล้วนะครับไม่ใช่ตัวที่เราสามารถใช้จระเข้ตัวเดียวแล้วชนะลุยไปได้นะหลายคนเริ่มเกมใหม่ก็ตรงนี้แหละครับแต่ว่าสำหรับแอดเคเนี่ยเขาก็เตรียมตัวมาเรียบร้อยแล้วครับคือเขามีโปเกมอนเริ่มต้นแฟรี่นะครับคือพีมารีน่านะครับแล้วก็มีโปเกมอนตัวเกลือด้วยนะครับก็คือการ์กานาเคิลนะครับไม่รู้ไปจับตัวนี้มาตอนไหนนะครับแต่ว่านี่ก็อีกตัวเด็ดของเกมเหมือนกันนะครับโชคดีจริงๆที่เขาเจอระหว่างทางเอาเป็นว่าเขามีโปเกมอน2ตัวนี้นะครับก็เลยผ่านน้องไอวี่มาได้นะครับตอนนี้ถึงเวฟที่150แล้วนะแล้วก็เวลาใกล้หมดเต็มที่นะครับมาเริ่มนับถอยหลังกันดีกว่านาทีสุดท้ายเอเจอหัวหน้ายิมทอดซองรัวๆ
อีก20วินาทีนะฮะรีคอมแล้วเข้ามาใหม่ผมเชื่อว่าคุณชนะได้50 9 8 7 6ซึ่งผมยังเชียร์อยู่นะว่าคนอื่นอาจจะเล่นไม่ทันก็ได้นะครับ5 4 3 2 1 0โอเคครับหมดเวลาเรียบร้อยนะครับขอสรุปผู้เข้าแข่งขันทุกคนก่อนนะครับว่าใครไปถึงไหนบ้างเริ่มที่อันดับสุดท้ายนะครับคุณนาฬิกานะครับเวฟ95รองลงมาครับคุณริวนะครับเวฟ115ต่อมาครับคุณโฟนะฮะเวฟ120คุณมีนะครับเวฟ141และคุณชอบนะครับที่2ของเราเวฟ145ส่วนแอดเคนะครับที่1ของเรานะครับเวฟ150และผู้เข้าแข่งขันที่ชนะปวดหลังเกมมิ่งโปเกอร์โลกทัวร์นาเมนต์นี้นะครับก็คือแอดเคนั่นเองนะฮะเดี๋ยวไปลองคุยกับผู้เข้าแข่งขันสักหน่อยกันดีกว่าเป็นไงบ้างเล่นมาเริ่มจากคุณโฟก่อนแล้วกันผมเสียเวลากับ 2-3 วันแล้วเสียเวลาตอนนั้นไปเยอะมากแล้วก็ไปสะดุดตรงแก๊งอควาเจอแก๊งอควานี่คือสวยจริงๆเพราะว่าตัวเมนเราคือตัวไฟใช่ก็เลยซึมๆหน่อยแต่ว่าก็พอเล่นได้อยู่แล้วคุณนาฬิกาครับเป็นไงบ้างครับก็จริงๆ95นี่คือน้อยมากเลยน่าจะแย่เพราะผมรีบ่อยด้วยแหละครับคุณเลต่อมาคุณเลครับคุณเลเป็นไงบ้างครับผมรู้สึกว่ารันท้ายๆที่เจอแต่ไอวีที่เป็นพืช3รันอันนั้นผมโอเคนะแต่ว่าดวงซวยนิดนึงคือดันไปเจอทีมอควาทุกเวฟเลยเทรนเนอร์ไอทีมบุญหลายหรือว่าวันนี้มัน RNG อควาเยอะผมทุกคนเจออ่ะคุณช็อปที่2ของวันนี้นะฮะครับติดทีมอควาเหมือนกันครับคุณผ่านมาได้แต่คุณไปติดต่อที่ไอวีใช่ครับส่วนคุณหมี141นะครับก็เป็นที่3ของวันนี้อ่ะแอดเคที่1ของเรารู้สึกติดที่ภูเขาครับเพราะว่าเจอแก๊งล็อกเก็ตตัวปัญหาอันนี้ผมขิงแทนเขาหน่อยนะเขาคอมดับไป2รอบดับ2รอบก็ไม่หวั่นครับผมคิดว่าถ้ามีเวลาให้เขาเล่นสักชั่วโมงนึงอ่ะอาจจะมีบางคนนะครับที่เล่นจบเกมได้นะฮะตอนผมเล่นเกมครั้งแรกเนี่ยผมไม่เกิน100เวฟผมก็ตายแล้วนะครับเอาเป็นว่าสำหรับโปเกอร์โลกทัวร์นาเมนต์นี้ก็จบไปอย่างสวยงามนะครับซึ่งถ้าทุกคนชอบวิดีโอแนวนี้เนี่ยก็กดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับเพราะว่าหากวิดีโอนี้มีการตอบรับที่ดีนะครับผมก็อาจจะจัดทัวร์นาเมนต์โปเกมอนอะไรแบบนี้เพิ่มอีกในอนาคตนะครับอยากจะให้ทุกคนมาร่วมสนุกกันมากขึ้นนะฮะวันนี้ทุกคนชอบนะก็อย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วก็กดติดตามช่องปวดหลังเกมมิ่งของผมด้วยนะครับแล้วก็ไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าวันนี้สวัสดีครับ